Marco ร h a r i n g Podcast อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Marco ร h a r i n g Podcast แหล่งรวมสาระที่น่าสนใจในแวดวงการตลาดจากทั่วโลกสำหรับวันนี้ EP 3แล้วนะคะ เราจะมาเล่ากันในเรื่องของการวัดผลประสิทธิภาพของสื่อโฆษณานอกบ้านว่ามีวิธีการวัดได้อย่างไรบ้างแต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องขอถามนิดนึงว่ามีใครฟัง EP ที่1และ EP ที่2กันไปแล้วบ้างเราอยากทราบฟีดแบ็กมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะในใต้คลิปด้านล่างได้เลยเนาะแล้วเราจะนําทุกคอมเมนต์นะคะไปปรับปรุงใน EP ถัดไปอย่างแน่นอนเอาละค่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่า สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่า ในเรื่องของวิธีการวัดประสิทธิภาพของสื่อโฆษณาออฟโฮมนะคะว่ามันสามารถวัดได้จากอะไรบ้างบทความนี้มาจากเว็บไซต์ m o v i e m e d i a นะคะขอพูดถึงการใช้สื่อโฆษณาโดยเฉพาะสื่อโฆษณานอกบ้านว่าการวัดผลความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะหรือว่าจะทำได้อย่างตรงไปตรงมาเสมอไปและยิ่งในอดีตเนี่ยยิ่งถือเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถทราบได้ว่าแคมเปญโฆษณาสื่อนอกบ้านของเราที่ปล่อยออกไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกล ลุ่มคนที่เหมาะสมได้อย่างไรเข้าถึงเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยช่วยให้ผู้คนลงโฆษณาสามารถวัดประสิทธิภาพของแคมเปญตนได้อย่างแม่นยำผ่านเครื่องมือต่างๆเช่นอุปรกรณ์ติดตาม GPS beacon นะคะที่ผ่านเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าการใช้ QR code การใช้ Social Media Engagement เพื่อมากระตุ้นยอดขายซึ่งนี่เป็นเพียงไม่กี่วิธี ในการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ u อฟฟ์โฮมนะคะซึ่งธุรกิจเนี่ยควรคำนึงถึงเรื่องการวัดประสิทธิภาพแคมเปญตั้งแต่ก่อนเริ่มทำแคมเปญเพื่อกำหนด KPI ที่ชัดเจนนะคะเพราะมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายของแคมเปญได้หรือเปล่านั่นเองแล้วอะไรล่ะคือการวัดผลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วว่า จะวัดจากอะไรเพื่อให้แน่ใจว่าแคมเปญโฆษณาเอาพรมนั้นประสบความสำเร็จอย่างแรกเลยก็คือการวัดจากยอดขายนะคะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและอาจจะชัดเจนที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของการใช้สื่อโฆษณานอกบ้านคือการตรวจสอบยอดขายของธุรกิจในช่วงก่อนระหว่างและหลังจากที่เราปล่อยแคมเปญบนสื่อเอาซอฟท์มไปแล้วนั่นเองหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเนี่ยเราก็จะเห็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ ลูกค้าเนี่ยเขาได้เห็นโฆษณาผ่านสื่อโฆษณานอกบ้านโดยการวัดจากยอดขายเนี่ยอาจจะดูเหมือนวิธีที่ตรงไปตรงมานะคะ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีถูกต้องที่สุดในการเอามาวัดประสิทธิผลเนาะเพราะว่าหากธุรกิจของเราเนี่ยได้ปล่อยไปหลายๆแคมเปญโฆษณาในเวลาเดียวกันมันก็ยากมากที่จะมาวัดผลได้ว่าแคมเปญโฆษณาสื่อเอาโฟงตัวไหนเนี่ยเป็นแคมเปญที่กระตุ้นยอดขายนะคะดังนั้นเราจึงควรใช้หลายๆเครื่องมือร่วมกันในการวัดประสิทธิภาพวัด ROI รวมถึงการตรวจสอบย,ยอดขายไปพร้อมๆกันด้วย อันที่สองคือการวัดอิ p เพรสชันหรือว่าจำนวนคนมองเห็นมีหลายปัจจัยมากเลยในการวัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณานอกบ้านหรือว่าอาลโมข้อมูลจากเว็บไซต์75 v e n media เขาบอกว่าสื่อโฆษณานอกบ้านมีความพิเศษตรงที่สามารถให้การวัดที่ถูกต้องตามการมองเห็นซึ่งมีความแตกต่างอย่างมากกับสื่อส่วนอื่นๆที่ เขาจะสร้างเมตริกตามจำนวนจากการประมาณการของผู้ที่มีแนวโน้มที่จะโต้อตอบกับโฆษณานั้นได้ยิ่งไปกว่านั้นนะคะอัลฟอมีเดียเนี่ยเขายังมีความสามารถในการวัดการแสดงผลจำนวนคนที่จะเดินผ่านและดูเนื้อหาของโฆษณาซึ่งโดยการแสดงผลเนี่ยสามารถวัดได้จากสิ่งต่างๆเช่นการสำรวจการเดินทางของผู้คนการสร้างแบบจำลองข้อมูล การสำรวจจากข้อมูลสำมมโนประชากรซึ่งในอดีตเนี่ยข้อมูลประเภทนี้จะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำแต่ตอนนี้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราสามารถให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้นะคะโดยการทำผ่านสัญญาณ GPS และ Wi-Fi ตัวอย่างเช่นผู้ขับขี่รถยนต์เนี่ยมักจะสังเกตเห็นป้ายโฆษณาตามเส้นทางที่สัญจรที่มีคนพลุกพ่านข้อมูลประเภทนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะสําหรับผู้ลงโฆษณาสื่นอนอกบ้านเนื่องจากเขาจะช่วยระบุรูปแบบและการเคลื่อนไหวของกลุ่มเป้าหมายของเราได้นั่นเอง สำหรับสื่อโฆษณาประเภทเดียวกันอย่างดิจิตอลอัลซ็อฟมีเดียนะคะหรือว่าป้ายบิบอ์ดโฆษณาดิจิทอลเนี่ยที่กาลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆจากความสามารถของเขานะคะในการสังเกตพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านกล้องหรือว่าเซนเซอร์ที่ติดอยู่กับจอโฆษณาเนะะี่ยค่ะมันสามารถวัดการมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์ทั้งยังสามารถจับคู่กับโปรโมชั่นโค้ดบัญชีโซเชียลมีเดีย QR โค้ดและลิงก์ต่างๆเพื่อทําการติดตามการใช้โค้ดส่งเสริมการขายซึ่งความง่ายก็คือสามารถช่วย ให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยสามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายของตนได้ทั้งยังทราบถึงจํานวนผู้บริโภคที่เขาเต็มใจและมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณาที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นจากผลการรายงานของเนลสันพบว่า66%ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนจะมี react ผ่านทางออนไลน์หลังจากเห็นโฆษณาผ่านทางอุตสมมีเดียดังนั้นการผสานร่วมกันระหว่างโฆษณาออนไลน์กับอุตสาหก m e มมีเดีเนี่ย จะทำให้ประสิทธิภาพของการติดตามนั้นง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับนักโฆษณานั่นเองในเดือนพฤศจิกายนปี2020แบรนด์แว่นตา L.I.Swear นะคะเขาได้เปิดตัวหน้าร้านดิจิทัลเพื่อให้ผู้คนเนี่ยสามารถเลือกซื้อแว่นตาได้อย่างปลอดภัยในช่วงที่มีการระบาดของโควิดโดยเขาเผยแพร่ QR โค d e ตามที่ต่างๆวางไว้บน k e y h o s ิ d ิ าวาง QR code ผ่านป้ายโฆษณาบริเวณสถานีรอรถประจำทางหรือว่าขึ้นจอดิจิตัลในเมืองนะคะเพื่อให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพียงสแกน QR code บนโฆษณาแล้วก็จะถูกลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีตัวเลือกแว่นมากมาย การใช้ QR code เนี่ยทำให้ผู้คนซื้อสินค้าได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนช่วงที่มีการระบาดท,ทั่วโลกประกอบกับในตอนนี้ค่ะทุกคนมีอุปกรณ์มือถือที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้นมันก็เลยทำให้การจับจ่ายของผู้คนในสมัยนี้ทำผ่านบนโลกออนไลน์ได้มากขึ้นนั่นเอง อีกวิธีหนึ่งก็คือการทำ redirect การใส่เว็บไซต์ของบริษัทไว้บนโฆษณาอาลซพอมีเดียนั้นน่ะนับว่าเป็นวิธีชาญฉลาดอย่างมากในการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญเพราะหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะสามารถใช้ประโยชน์ได้จาก Google Analytics นะคะวัดจำนวนผู้คนที่เข้ามาชมเว็บไซต์ของคุณซึ่งมันจะเป็นตัววัดการเข้าถึงที่ถูกต้อง ในทำนองเดียวกันนะคะการใส่ hashtag บนโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่กําลังได้รับความนิยมนะคะซึ่งเขาก็สามารถเอามาวัดความสําเร็จของแคมเปญได้เช่นกันสําหรับการกําหนดแฮชแท็กเฉพาะแคมเปญให้กับโฆษณาเมื่อผู้คนเริ่มใช้แล้วก็มีส่วนร่วมกับโฆษณาออนไลน์คุณจะสามารถวัดปริมาณการมีส่วนร่วมได้ทันทีนอกจากนี้คุณยังวัดข้อมูลประชากรของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของคุณเนี่ยได้โดยการจำกัดขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงได้ด้วย ต่อไปจะเป็นในเรื่องของการทำ geo fencing นะคะที่กำลังได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการใช้ geo fencing เนี่ยเพื่อมาวัดผลเอาซซฟอร์มีเดียเนี่ยโดยผ่านโฆษณาแบบขึ้นไปยังมือถือสมาร์ทโฟนของผู้คนเนี่ยเป็นจำนวนมากที่เขากำลังเคลื่อนที่ภายในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดไว้ผ่านไอตัว geo fencing เนี่ยคะ่ะซึ่งมันเหมาะอย่างยิ่งนะคะสำหรับการระบุผู้ชมที่อยู่ใกล้กันและก็มีส่วนให้เขามีส่วนร่วมกับโฆษณาจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถกำหนดเป้าหมายแคมเปญได้ใหม่ อีกครั้งเพื่อแสดงใหผ้ผู้ชมกลุ่มเดิมเนี่ยได้เห็นผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการที่เกี่ยวข้องกับโฆษณานั้นเพิ่มเติมได้ด้วยตัวอย่างแคมเปญของซูมอะค่ะบริษัทที่เป็นแอปพลิเคชันประชุมทางออนไลน์เนี่ยเขาได้ทำการทดลองกับ รถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันนะคะเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยภายใน2เดือนเนี่ยแคมเปญดังกล่าวสามารถสร้างการแสดงผลบนสื่ออัลล์โซฟอ m e มีเดียได้มากกว่า18.5ล้านครั้งซึ่งพิสูจน์ได้จาก geo fencing ที่กําหนดบริเวณที่รถขับเข้าไปภายในพื้นที่ที่กําหนดนะคะโดยผู้ที่เข้ามาในโซนเนี่ยก็จะเห็นโฆษณาจากซูมวิดีโอบนโทรศัพท์หลังจากรวบรวมการแสดงผลแล้วเนี่ยพบว่าซูมสามารถส่งโฆษณาดิจิทัลเพื่อย้ำแคมเปญไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการแสดงผลแบบออฟไลน์ถึงกลุ่มเป้าหมายได้ถึง1 2 0 0 0 0คนเลยทีเดียว สรุปวิธีที่ดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญอาลซอพมีเดียก็คือการเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเข้าด้วยกันคุณจึงจะเห็นผลลัพธ์ของแคมเปญสื่อโฆษณานอกบ้านว่ามันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะคะซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวมไว้เนี่ยจะทําให้เราสามารถปรับแต่งแคมเปญสื่อนอกบ้านได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้มากขึ้นและนําไปถึงการสร้างผลกําไรให้กับบริษัทได้มากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะ มาติดตามอัปเดตการตลาดจากทั่วโลกกับมาโก้ได้ทุกวันพฤหัสสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังก่อนจากกันไปฝากกดไลค์สับส c ค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ